เดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชม2สถานที่ที่เป็นซีนในการถ่ายหนังเรื่อง Doctor Strange ครับที่แรกของเราเนี่ยคือ Monkey Temple นะครับผ่านมาแล้วประมาณ 1,500 กว่าปีเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวทั้งขึ้นทั้งลง365ขั้นนะครับสถานที่ที่2ประธานดูเบอร์สแควร์นะครับได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวเมื่อปี2015นะครับและวัดนี้แหละครับคือวัดที่อยู่ในฉากที่ Doctor Strange เจออาจารย์ของเขาน่าจะอยู่ด้านบนสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่กาดมันดูซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเนปาล นะครับอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,200 เมตรวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชม2สถานที่ที่เป็นซีนในการถ่ายหนังเรื่อง Doctor Strange ครับไปชมกันเรามาเริ่มด้วยที่แรกของเราเลยดีกว่านั่นก็คือวัดสวายัมพูนานนะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียกว่ามังกี้เทมเพิลนะครับหรือวัดลิงนั่นเองสาเหตุที่ชื่อว่าวัดลิงนะครับก็เพราะว่าลิงที่นี่เยอะมากครับเยอะแบบไม่ได้จงใจเลยครับคือเหมือนมันมาเองนะครับสถูปแห่งนี้นะครับตั้งอยู่บนเนินเล็กๆบริเวณใกล้ๆเมืองของกาดบันดูนะครับเนินเล็กๆแห่งนี้นะครับมีความสูงประมาณ77เมตรครับซึ่งเมื่อขึ้นไปถึงยอดแล้วนะครับเราจะเห็นวิวรอบๆของเมืองกาดบันดูเลยนะครับซึ่งสวยมากเลยทีเดียวแล้วก็ยังมีเจดีย์ซึ่งมีความสูงประมาณ30เมตรตั้งอยู่บนยอดของเนินนี้นะครับซึ่งเป็นไฮไลท์ของที่นี่ครับที่เราถ่ายด็อกเตอร์สเตรนกันนอกจากนั้นนะครับสถูปแห่งนี้ยังได้รับเป็นมรดกโลกในปี2522อีกนะครับการที่จะเดินขึ้นมาถึงยอดของวัดนี้ที่มีเจดีย์อยู่นะครับก็ไม่ยากเลยครับแค่เดินขึ้นบันไดเพียง365ขั้นก็ถึงแล้วครับไม่ยากเลยครับไม่ยากนี่เราเดินมาได้ประมาณ200ขั้นแล้วนะครับอีกนิดนึงก็ถึงยอดแล้วครับเนี่ยครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็เดินขึ้นมาถึงยอดของวัดลิงนี้แล้วนะครับซึ่งเจดีย์นี้นะครับถูกสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช936นะครับซึ่งตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วประมาณ 1,500 กว่าปีนะครับและสิ่งที่น่าสนใจของวัดนี้ก็คือดวงตาที่อยู่บริเวณด้านกลางของสถูปนะครับตรงนี้ครับคือดวงตาเห็นธรรมของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งมีถึง4ด้านเลยทีเดียววัดนี้นะครับนอกจากจะมีศาสนาพุทธแล้วนะครับก็ยังมีศาสนาฮินดูผสมอยู่ด้วยครับเพราะว่าศาสนาพุทธก็เกิดมาจากศาสนาฮินดูเช่นกันครับและนี่ครับคือที่ทำพิธีของศาสนาฮินดูครับกิจกรรมที่เราสามารถทำในวัดนี้ได้นะครับก็มีการที่เราหมุน Prayer Wheel นะครับหรือเรียกอีกอย่างนึงว่ากงล้อสวดมนต์นะครับและในกงล้อสวดมนต์เนี่ยก็จะมีเหมือนบทสวดนะครับที่มาจากคำว่าอมมานิปัตเมโฮมนะครับคำว่าอมเนี่ยหมายถึงร่างกายของมนุษย์และจิตที่มัวหมองนะครับส่วนคำว่ามณีหมายถึงอัญมณีที่เป็นตัวแทนของความเมตตากรุณาและความรักและความห่วงใยนะครับคำว่าปัดเมแปลมาจากคำว่าดอกบัวที่พ้นจากน้ำนะครับส่วนคำว่าพรมแปลว่าสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะครับเมื่อรวมกันแล้วนะครับก็คือแปลว่าอมอัญมณีในดอกบัวครับซึ่งหมายถึงความบริสุทธิ์ผุดผ่องและมีปัญญาของมนุษย์ที่ควรจะมีนะครับเมื่อเราสวดแล้วคิดตามก็ทำให้เราสามารถที่จะบรรลุธรรมได้ครับแล้วตอนนี้เราก็กลับลงมาข้างล่างแล้วนะครับเหนื่อยมากๆเลยทีเดียวทั้งขึ้นทั้งลง365ขั้นนะครับและโดยรอบของเจดีย์ด้านล่างนะครับก็จะมีพระของทิเบตแล้วก็ริ้วธงมนตาอยู่รอบทั้งหมดเลยครับซึ่งสวยงามมากๆก็เดี๋ยวเราไปชมสถานที่ต่อไปที่เป็นฉากในการถ่ายหนังด็อกเตอร์สเตรนจ์กันนะครับไปดูกันว่าเป็นไงWow.
ตอนนี้เราก็อยู่สถานที่ที่2ที่เป็นสถานที่ถ่ายทำด็อกเตอร์สเตรนจ์แล้วครับครับก็เมื่อกี้นะครับระหว่างถ่ายอยู่ก็ได้โดนเจ้าหน้าที่ของที่นี่นะครับเขาให้หยุดถ่ายก่อนตอนแรกคิดว่าเขาจะไม่ให้ถ่ายนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเขามาบอกว่าให้ซื้อบัตรเข้าก่อนครับตอนแรกผมเดินเข้ามาเลยไม่รู้ว่ามันต้องจ่ายบัตรนะครับก็ค่าเข้าของที่นี่นะครับก็ไม่แพงมากครับประมาณ 1,000 รูปีครับเทียบเท่ากับประมาณ300บาทไทยอะไรอย่างงี้ก็พอได้ครับอาคารดูเบอร์สแควร์เป็น1ใน3ของจัตุรัสอันเก่าแก่ของเมืองกาดมันดุนะครับซึ่งเก่าแก่และสวยงามจนได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากยูเนสโกแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาในตัวของปราสาทแล้วนะครับสวยงามถึงขั้นมีคนมาถ่ายรูปแต่งงานกันที่นี่เลยทีเดียวปราสาทอันเก่าแก่ของจัตุรัสนี้นะครับก็ได้แปลงโฉมมาเป็นพิพิธภัณฑ์แล้วก็แกลเลอรี่นะครับให้กับคนรุ่นหลังได้ดูศิลปะพวกรูปปั้นหรือภาพวาดอันเก่าแก่ของเนปาลน่าจะมีอายุเป็นพันพันปีเลยทีเดียวเห็นตึกที่กำลังเหมือนบูรณะซ่อมแซมอยู่ข้างหลังผมไหมครับอันนี้แหละครับคือตึกที่ได้รับความเสียหายจากแผ่นดินไหวครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปี2015นะครับก็มาถึงทุกวันนี้เขาก็ยังบูรณะซ่อมแซมมันอยู่เลยนะครับจัตุรัสแห่งนี้นะครับได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปะนะครับเพราะว่าภายในตัวเมืองของเขาเนี่ยจะมีขายผลงานศิลปะตลอดทางเลยทีเดียวแล้วเขาขายมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วครับนอกจากนั้นนะครับจัตุรัสนี้ยังมีทั้งวัดของฮินดูแล้วก็วัดของพุทธอยู่ด้วยกันครับซึ่งวัดของฮินดูเนี่ย nope. เราไม่สามารถเข้าไปได้เลยเพราะว่าเราไม่ใช่ศาสนาฮินดูนะครับที่นี่เขาค่อนข้างเคร่งครับเขาให้เฉพาะคนที่เป็นศาสนาฮินดู wow. เข้าไปทำพิธีจริงๆอะไรเงี้ยมีแค่วัดเดียวนะครับที่เราสามารถเข้าไปได้ก็คือวัดนี้ครับโกลเด้นเทมเพิลเมื่อเดินผ่านประตู 2-3 ชั้นของวัดนี้แล้วครับก็จะเจอเจดีย์อยู่ตรงกลางนะครับภายในเจดีย์ของวัดนี้นะครับก็จะมีพระศรีสักยมุนีพระพุทธเจ้านะครับซึ่งดีเทลของพระพุทธเจ้านี้ได้รับการตกแต่งแบบทิเบตนะครับและวัดนี้แหละครับคือวัดที่อยู่ในฉากด็อกเตอร์สเตรนจ์นะครับฉากที่ด็อกเตอร์สเตรนจ์เจออาจารย์ของเขานะครับน่าจะอยู่ด้านบนด้านหลังของวัดบรรยากาศนี่ต่างกันมากเลยครับจะเห็นได้ว่าวัดอยู่เพียงแค่นี้เองนะครับแต่เมื่อเราออกมาปุ๊บก็จะเป็นบ้านของชาวบ้านที่อยู่ที่นี่นะครับซึ่งเห็นได้ชัดเลยว่าอารยธรรมที่นี่นี่ค่อนข้างเก่าแก่แล้วยังยืนอยู่กับที่นี่มานานต่อนานเลยครับ wow. อยู่มาเป็นพันปีแล้วที่ดูตอนนี้ก็ยังอยู่เหมือนเดิมทำให้เห็นได้ชัดเลยว่าเนปาลนี่เป็นหนึ่งในประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรนะเวทเป็นประเทศที่อิมโซเวนโดยอารยธรรมตะวันตกน้อยมากเพราะว่าความเชื่อเขาแน่นหนามากเลยไม่มีแบบพวกเซเว่นอะไรอย่างนี้เลยแต่ว่ามันก็ข้อดีข้อเสียนะครับเพราะว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้ประเทศเขาไม่ค่อยพัฒนานะครับไม่มีอะไรเพอร์เฟกต์ครับประเทศที่พัฒนาแล้วก็ค่อนข้างจะขาดความเป็นดั้งเดิมก็ประมาณนี้แหละครับสองสถานที่ถ่ายทำด็อกเตอร์สเตรนจ์ครับเป็นยังไงบ้างครับชอบไหมครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็กดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe ด้วยนะครับที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งเลยนะครับติ๊งๆเลยอ่ะเพื่อจะได้รู้ทันเหตุการณ์นะครับว่าผมลงคลิปใหม่เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายแล้วเจอกัน